ชาวเน็ตอึ้งอ้ำพัชราภาเจอตัวจริงไม่เหมือนในรูปต้องบอกว่าอายุที่มากขึ้นก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยสำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเนื่องจากเธอดูแลตัวเองดีมากๆและในภาพที่เราได้เห็นว่าสวยแล้วไม่จริงค่ะตัวจริงสวยยิ่งกว่าเพราะล่าสุดมีคนเจอเธอแถวสุขุมวิทถึงกับอึ้งและลั่นว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปเพราะสวยกว่านั่นเองโดยทางเพจเจ๊มอย 108V1 ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอ้ำพร้อมระบุข้อความไว้ว่าตัวจริงไม่เหมือนในภาพโดยมีข้อความที่ชาวเน็ตรายหนึ่งได้บังเอิญเจอสาวอ้ำพัชราภาที่สุขุมวิท39และได้ออกมาโพสต์ภายในเพจทีเพตันคลับ FB ไว้ว่าเมื่อคืนเจออ้ำพัชราภาครั้งแรกที่สุขุมวิท39มึงเข้าใจคำว่าสวยจนลอยได้ไหมทุกคนมองมาที่นางหมดในร้านใส่ชุดสีขาวตัวบางมากผิวออร่ามากผิวสีชมพูเลยหน้าคมจมูกโด่งมากตาคมหน้าตาไม่เหมือนในภาพสวยกว่าเยอะมากจำไม่ได้ว่านางจนเห็นเพื่อนนางมาด้วยมากับผู้ชาย3คนได้มั้งดูอึ้งกับความสวยมากภายหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตอีกจำนวนมากที่เคยเห็นตัวจริงของอ้ำเขามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าตัวจริงสวยออร่ามากจริงๆเจ้าณัฐพรแจ้งเหตุไม่มาร่วมงานบอลลั่นขอโทษแฟนๆเสียดายมากหลายคนคงจะเอะใจกันบ้างแล้วปีนี้งานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไม่มีนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักมาร่วมงานจนแฟนๆแอบสงสัยด้วยสาเหตุอะไรล่าสุดแต้วได้ออกมาโพสต์แจ้งว่าเสียดายมากค่ะที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานครบรอบ53ปีช่อง3ปกติไม่เคยพลาดสักปีอยากไปเต้นกับทุกคนมากๆแต้วเลยขอถือโอกาสนี้ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้ใหญ่ช่อง3และแฟนคลับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่เนื่องจากแต้วกำลังรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพที่เป็นตั้งแต่ต้นปีเลยจำเป็นต้องใช้ช่วงเวลานี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อจะได้หายดีและกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งสุดท้ายนี้แต้วขอขอบคุณทุกกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงแต้วเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจแต้วด้วยเช่นกันค่ะนัดนิสามณีเดทสุดท้ายก่อนถอยสัมพันธ์แฟนหนุ่มที่คบมา10ปีตัดสินใจแยกกันสุดจรังทั้งที่เพิ่งคุกข่าวขอแต่งงานไปไม่นานนัดนิสามณีเดทครั้งสุดท้ายก่อนถอยความสัมพันธ์แฟนหนุ่มที่คบมา10ปีตัดสินใจแยกกันเพื่อทบทวนเพิ่งเป็นข่าวเกลียวกราวกับโมเมนต์นัดนิสามณีถูกแฟนหนุ่มคุกข่าวขอแต่งงานหน้าหอไอเฟลที่ปารีสไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคม2566นัดนิสามณีเผยคลิปลาสวาเลนไทน์เดทครั้งสุดท้ายก่อนถอยความสัมพันธ์เป็นคลิปที่แฟนหนุ่มพาไปซื้อของอยากได้อะไรพร้อมเปย์หนักนัดก็บอกว่าซื้อให้ก็ซื้อให้แต่เรื่องในอดีตคืออดีตพอจะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอมทุ่มตัวอย่างของการรู้ตัวเมื่อสายก่อนฝ่ายชายจะยื่นจดหมายให้พร้อมบอกว่าจดหมายสารภาพผิดนัดนิสาอ่านจดหมายที่ฝ่ายชายบอกรักปีที่10ยังรักมากขอโทษที่เคยละเลยขอโทษกับคำพูดที่ไม่ดีตลอดหลายปีปีนี้ตั้งใจมากที่จะใช้ชีวิตกับหนูแบบจริงจังแต่พี่อาจผิดพลาดไปบ้างพี่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่เห็นแก่ตัวอยู่หรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าทำให้หนูอึดอัดไหมกับสิ่งที่พี่ทำแต่อยากบอกหนูนะ
ไม่มีใครบังคับใครได้ให้พี่ทำตอนนี้และตลอดไปขอบคุณความหวังดีตลอดที่มีให้ไม่รู้จะรักใครได้อีกเท่าหนูนัดบอกแฟนหนุ่มว่าขอเวลาแบ่งไปหายใจหนูก็เป็นปัญหาให้พี่พี่ก็เป็นปัญหาให้หนูขอเวลาไปหายใจกันจะได้เห็นคุณค่ากันและกันเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นตัดสินใจแยกกันเพื่อทบทวนวันที่27 มีนาคม 2566นัดนิสามณีโพสต์ภาพกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่าคงเป็นดอกไม้ช่อสุดท้ายที่พี่ให้หนูขอบคุณมากๆนะคะอนาคตเราสองคนอาจไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแต่ขอให้รู้ว่าหนูเป็นห่วงและหวังดีกับพี่เสมอท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับส่งหัวใจให้กำลังใจรัวๆกระทิงเคลียร์ตัวเองหลังมีชื่อเอี่ยว Forex 3Dรับเครียดหนักสุดในชีวิตที่เคยเจอกระทิงขุนนรงค์เคลียร์ตัวเองหลังมีชื่อเอี่ยว Forex 3Dรับเครียดหนักสุดในชีวิตที่เคยเจอลั่นไม่ใช่ผู้ต้องหาตั้งแต่แรกแล้ววันที่27 มีนาคม 2566ที่ควอเทียร์อเวนิวดีเอ็มควอเทียร์พระเอกชื่อดังกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัสให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานโครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอนถึงความคืบหน้าหลังเข้าให้การในฐานะพยานในคดี Forex 3Dกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็สบายใจและเคลียร์ทุกอย่างทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วผมไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าคือแค่มีข่าวออกมาเราก็ออกมาอธิบายในส่วนของเราแต่ว่าช่วงนั้นเรื่องนี้ดังขึ้นมาแต่ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยอยากดังอะไรแบบนี้อยากให้คนพูดถึงผลงานของเรามากกว่าผ่านเรื่องราวหนักๆมาได้อย่างไรผ่านมาได้ก็เพราะว่าครอบครัวและเพื่อนๆรอบข้างเข้าใจเรารวมถึงที่ทำงานก็เข้าใจเราก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาฟังแต่ตอนแรกถามว่าเครียดไหมก็เครียดครับต้องจัดการปัญหาถือว่าหนักที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วกันในช่วงที่ต้องเคลียร์ตัวเองแต่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรมีความกดดันเยอะไหมเอาจริงๆกดดันเพราะว่าผมก็ไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วด้วยความเด็กๆก็คิดว่าไม่เป็นอะไรเงินเราเสียไปก็ช่างมันเสียค่าโง่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบคนอื่นเยอะตอนนั้นมีความกังวลว่าคนอื่นจะเข้าใจเราผิดมองภาพเราเปลี่ยนไปไหมกลัวครับแรกๆก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะออกไปข้างนอกดีไหมกลัวคนมองเพราะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีข่าวอะไรแบบนี้เวลาผมใช้ชีวิตข้างนอกก็ใช้ชีวิตปกติเราก็เลยไม่ได้เตรียมรับมือกับเรื่องพวกนี้ไว้พอออกมาข้างนอกแรกๆผมยังสัมภาษณ์พูดไม่รู้เรื่องเลยกลัวโน่นกลัวนี่แต่พอทำไปทำมาก็คิดว่ามันเป็นชีวิตเราต้องเจอและตั้งใจสู้กับมันหน่อยอยากบอกอะไรแฟนๆปลอดภัยดีครับผมOh, oh, oh.